ลายที่1ค่ะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายเกล็ดมรกตนะคะในส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นงานน้ำหนักทองอยู่ที่1บาทค่ะความยาวเส้นนี้นะคะมีความยาวอยู่ที่21นิ้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราซูมดูลวดลายกันหน่อยนี่นะคะลายเกล็ดมรกตนะคะลักษณะก็คือจะเป็นเกล็ดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าโป่งไหมก็นิดหน่อยนะคะถ้าชอบก็เก็บแบบเก็บลายกันไว้ในมือถือได้เลยนะคะแคปเจอร์ภาพไว้ได้ค่ะแบบที่2ค่ะเส้นนี้ความยาวอยู่ที่22นิ้วนะคะตัวสายสร้อยค่ะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายกระดูกมังกรนะคะแล้วก็จะมีปล้องขั้นเล็กน้อยนะคะลายนี้ก็เป็นอีกลายนึงที่ค่อนข้างสวยงามนะคะแล้วก็ไม่โปร่งมากค่ะแบบที่3ค่ะซีตรองขั้นป้องนะคะซีตรองขั้นป้องนี่ค่ะจะมีป้องอยู่2ชุดนะคะมีตรงประมาณนิ้วครึ่งนะคะกับประมาณ4นิ้วนะคะ2ชุดนะคะเดี๋ยวเราดูเปียซีตองกันว่าเปียซีตองจะเป็นเปียประมาณไหนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวป้องนะคะจะแบบว่าเดินลายแบบม้วนๆหน่อยนะคะสวยดีนี่ค่ะความยาวเส้นนี้นะคะอยู่ที่22ค่ะ22นิ้วนะคะเส้นที่4ค่ะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายเกลียวเชือกนะคะขั้นปล้องมีนานะคะนี่ค่ะตัวลายก็จะเป็นแบบเกลียวๆแล้วก็มีตรงปล้องนะคะซูมดูลวดลายกันค่ะตัวปล้องสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างเล่นไฟลายนี้ถ้าถามว่าโปร่งไหมนะคะก็ต้องบอกว่าไม่โปร่งมากนะคะไม่โปร่งมากตัวเกลียวเชือกก็สวยนะคะเป็นเกลียวเชือกแบบเงาๆล้วนๆเลยนะคะแล้วก็มานำมาพันเป็นแบบพันเกลียวเมื่อสักครู่นะคะก็มีลายเกลียวเชือกกันไปแล้วเกลียวเชือกขั้นปล้องนะคะมาดูลายเกลียวเชือกล้วนๆกันบ้างดีกว่านะคะว่าสวยไหมนะคะนะคะก็จะเป็นแบบเกลียวเชือกเงาๆนะคะลักษณะข้อเนี่ยก็จะเป็นแบบเงาๆนะคะไม่ตัดลายใดๆเลยเส้นนี้มีความยาวอยู่ที่21นิ้วนะคะเดี๋ยวเราซูมให้ดูกันนิดนึงในส่วนของข้อต่างๆสวยงามนะคะน่าสวมใส่มากเลยค่ะสำหรับเส้นนี้ความยาว21นิ้วค่ะน้ำหนักทอง1บาทค่ะเส้นที่7ค่ะเป็นลายผ่าหวายทับลายนะคะความยาว22นิ้วน้ำหนักทองอยู่ที่1บาทค่ะเส้นนี้ก็สวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะซูมให้ดูตัวหวายนะคะว่าทำไมถึงเรียกว่าทับลายนะคะนี่ค่ะงานทับลายค่ะจะเป็นงานประมาณนี้นะคะมีการนำลายคล้ายๆลายตารางนะคะลงไปบนทับลงไปบนผิวของผ่าหวายนี่ค่ะจะให้ความดูจะดูแบบด้านๆนิดนึงนะคะไม่เงามันค่ะนะคะแบบที่8ค่ะความยาว21นิ้วนะคะเส้นนี้จะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายห่วงคู่นะคะแล้วก็จะมีการแต่งข้างลวดลายด้วยแบบหยดน้ำนะคะ2ข้อแล้วก็มีตุ้มตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราซูมดูลายกันนิดนึงนะคะนี่ค่ะตัวตุ้มนะคะแล้วก็ตัวหยดน้ำส่วนสายเนี่ยก็จะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายห่วงคู่ค่ะนะคะเส้นนี้น้ำหนักทอง1บาทความยาว21ค่ะเส้นที่9นะคะเส้นที่9แล้วค่ะเส้นนี้ก็จะเป็นลายแบบสายลุงนะคะแล้วก็คั่นด้วยเม็ดเปาะแบบคล้ายๆเม็ดเปาะแปะนะคะนี่ค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆ เรียกว่าเม็ดอะไรเนาะที่มันแบบว่าแตกๆได้นะคะใส่น้ำแล้วแตกได้ประมาณนั้นนะคะใส่ลุงรุ่นนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบแบบงานเงาๆเกลี้ยงๆนะคะไม่ตัดลายไม่พ่นทรายนะคะสวยงามมากนะคะเส้นนี้มีความยาว22นิ้วค่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าตัวสายลุงเป็นยังไงนะคะเป็นการลักษณะถักคล้ายๆใส่ลุงปีใหม่อะค่ะนะคะแล้วก็ตัวเม็ดป๊อปแปะนะคะตัวนี้สลับตลอดทั้งเส้นเลยค่ะเงางามสวยงามมากนะคะเราเห็นไหมคะพอขยับนิดนึงก็จะเล่นไฟตลอดทั้งเส้นนี่ค่ะแบบที่10แล้วค่ะแบบนี้นะคะก็จะเป็นลายซีตรองนะคะแล้วก็มีแต่งตุ้มนิดนึงค่ะมีแต่งตุ้มให้นิดนึงนะคะ
เส้นนี้จะมีความยาว22นิ้วนะคะถึงแม้ว่าจะยาวแต่ว่าก็ยังคงเป็นลายสไตล์ผู้หญิงใส่นะคะลายแบบที่มีตุ้มแต่งข้างๆแบบนี้ส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่ค่อยชอบใส่นะคะเดี๋ยวเราซูมดูลวดลายกันใกล้ๆนิดนึงค่ะนี่ค่ะสำหรับลายซีตรองขั้นตุ้มนะคะแต่งตุ้มด้านข้างค่ะน้ำหนักทองเส้นนี้อยู่ที่1บาทความยาวอยู่ที่22ค่ะแบบที่11ค่ะความยาว22นิ้วนะคะเส้นนี้นะเราเรียกว่าโซ่โอนะคะเป็นแบบเงาๆเกี้ยงๆเลยค่ะเนี่ยค่ะกลมๆไข่ๆนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อนข้างโปร่งเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะซูมดูลวดลายกันนิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบกึ่งไข่กึ่งกลมนะคะเงาๆไม่ตัดลายเนี่ยค่ะก็เหมาะสำหรับคุณผู้ชายเนาะคุณผู้หญิงก็ใส่ได้สวยนะคะถ้าเกิดว่าแบบว่ามีจี้แบบหลูๆสักอันนึงใส่กับจี้พระก็สวยนะคะสำหรับเส้นนี้หวายทรงเครื่องนะคะผ่าหวายทรงเครื่องสำหรับเส้นนี้นี่ค่ะลักษณะก็คือจะมีเป็นผ่าหวายนะคะประมาณ 6-7 ข้อนะคะแล้วก็ขั้นด้วยลายมะลุมนะคะตลอดทั้งเส้นเลยเราเรียกผ่าหวายทรงเครื่องค่ะเส้นนี้มีความยาว22นิ้วนะคะใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงด้วยนะคะลายสวยๆแบบนี้นะคะอย่าพลาดเลยนะคะเงาๆเกลี้ยงๆนะคะหลายๆท่านก็เคยได้สวมใส่ลายประมาณนี้กันอยู่แล้วเนาะลายประคำค่ะน้ำหนัก1บาท22นิ้วนะคะมองมุมไกลๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยมันดูใหญ่จังเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็ให้มองมุมไกลๆนิดนึงว่าเส้นนี้ก็กลางๆนะคะไม่โปร่งไม่ตันนะคะตัวเม็ดอาจจะโปร่งสักหน่อยนะคะแต่ว่าตัวโซ่ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะไปอยู่ในทางที่ตันมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเคยใส่ลายนี้นะคะก็จะทราบดีว่าเป็นลายนึงที่ค่อนข้างจะทนมากๆค่ะเส้นนี้ก็มีความยาวอยู่ที่22นะคะเส้นที่รีวิวอยู่มาถึงอีกลายหนึ่งที่สวยงามค่ะเป็นลายเกล็ดดาวขั้นตุ้มตลอดทั้งเส้นเลยนะคะนี่ค่ะลวดลายสวยงามมากๆนะคะให้ดูแล้วก็ซูมดูนะคะลวดลายปึ๊บนี่ค่ะเขาจะเอาเม็ดเล็กๆนะคะมาเชื่อมต่อไว้แบบนี้ค่ะสวยๆนะคะแล้วก็เวลาเราดูเต็มเส้นนี่สวยมากเลยนะคะน่าสวมใส่แล้วก็เส้นนี้น่าจะเป็นลายที่คุณผู้หญิงน่าจะชอบมากกว่าคุณผู้ชายเนาะเส้นต่อมาค่ะเป็นลายหวายพันเกลียวนะคะเป็นหวายเกลียวนะคะแล้วก็มีแต่งข้างด้วยปล้องและโอ่งนะคะลายสวยๆนะคะเรามาดูเต็มเส้นกันนิดนึงเดี๋ยวเอียงให้ดูนิดนึงนะคะนี่ค่ะตลอดทั้งเส้นก็จะเป็นลวดลายประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราซูมดูตัวหวายที่บอกว่าหวายเกลียวเป็นยังไงนะคะก็คือในแต่ละข้อเนี่ยเขาจะเป็นลายหวายนะคะแล้วก็นำมาคล้องแบบสลับไขว้ๆกันนิดนึงนะคะให้ออกมาเป็นลายแบบดูเกลียวๆนิดนึงตัวปล้องก็สวยนะคะเล่นลวดลายได้เงามากนะคะฮึบลายโซ่ฝรั่งนะคะสำหรับเส้นนี้เป็นลายโซ่ฝรั่งความยาวอยู่ที่20นิ้วค่ะนะคะเงาๆเกลี้ยงๆเลยตัวนี้นะคะจับหัวสวยด้วยนะคะเป็นหัวจรวดด้วยสุดท้ายในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นลายห่วงคู่นะคะคันโอ่งนะคะก็จะตลอดทั้งเส้นเลยค่ะนี่ค่ะนะคะความยาวของเส้นนี้อยู่ที่20นิ้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราดูลวดลายกันนิดนึงสวยไหมนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะโต๊ะกังเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยนะคะแล้วก็กดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ